อาหารไม่ย่อยอยู่ตรงนี้เราสามารถป้อนน้ำอุ่นอย่างนี้แก้วน้ำพี่จะเอาน้ำอุ่นประมาณครึ่ง ml หยดลงไปหยดลงไปแล้วเราจะค่อยๆนวดตรงกระเพาะพักอาหารนวดแต่ไม่บีบแรงนะเพราะว่าถ้าบีบแรงเขาจะขย้อนออกมาหมดแล้วก็ทำให้สำลักพอสำลักแล้วจะอุดที่จมูกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ไม่งั้นก็จะติดเชื้อทางไม่ใช่ทางเดินอาหารผู้ติดเชื้อในกระเพาะพักอาหารจนมาถึงลามถึงหัวแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมต่อมาที่สำคัญที่สุดที่พี่ย้ำทุกครั้งที่เวลาพี่ไปจตุจักรหรือทำคลิปจตุจักรนะพี่จะให้ดูเรื่องอาหารนี่แหละตรงข้างล่างกระเพาะพักอาหารนี้ถ้าตัวไหนไม่ย่อยหรือเป็นแบบอาหารติดค้างในกระเพาะพักอาหารตรงนี้จะเป็นก้อนยิงแข็งเลยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวลูกป้อนนกแก้วลิงเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังจะเข้าฤดูของเขาแล้วนะครับหลายๆคนอยากเลี้ยงอยู่ใช่ไหมกำลังหาอยู่ใช่ไหมนี่จะเป็นสีเขียวนะที่มีมา2ตัวให้ทุกคนดูแต่ตอนเช้าของวันนี้ที่จะมาป้อนอาหารให้ทุกคนดูว่าเขากินเยอะไหมกินกี่ ml นะครับในการดูแลไซส์แรกเกิดหรือกำลังจะเข้าคนหนานี้อาจจะดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ก็พี่ว่าน่าจะเลี้ยงได้อยู่นะเพราะว่าพวกนี้เป็นนกขนาดกลางเขาจะเลี้ยงง่ายกว่าพวกขนาดเล็กนั่นเองทุกคนแต่ทั้งนี้ก็จะป้อน4เวลานะครับพวกนี้ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตัวแรกพี่ก็จะป้อนอาหารเน่าออกมา2ตัวไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราออกมา2ตัวหลาดคลิปแบบนี้เราอยู่บนโต๊ะเผื่อเขาอาจจะตกโต๊ะได้นะครับเพื่อที่เขาจะวิ่งนั่นเองทุกคนวิ่งมาแย่งอาหารกันเสียงร้องของนกแก้วลิงเน็ตในช่วงของตอนเด็กนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะก็ไม่ได้เสียงดังแต่ว่าเขาจะร้องในระยะที่ยาวกว่านะครับในการป้อนของพี่จริงๆมีสลิงที่เล็กกว่านี้นะครับแต่นี้พี่ถนัดอันใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะได้ดูดครั้งเดียวแล้วก็ป้อนเพื่อดูปริมาณการป้อนของเราเองแต่ทั้งนี้ถ้ามือใหม่ก็ใช้อันเล็กกว่านี้นะเพราะว่าเวลาเราฉีดลงอาจจะลงเยอะเข้าจมูกเข้าตานกได้นะครับทางนี้ก็ถ้าแบบชำนาญหรือแบบทำแบบนี้ได้ก็เอาอันใหญ่ก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วลูกป้อนใช้นี้เราจะใช้สายป้อนนะแต่ของพี่อ่ะหลายคนที่ติดตามพี่ก็น่าจะรู้ว่าพี่จะไม่ใส่สายป้อนนะพวกนี้เขาจะไม่อยู่นิ่งนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอป้อนก่อนนะเพราะว่าเรายังมีอีก1ตัวนะครับในช่วงเช้านี้กิน6 ml นะทุกคนเห็นไหมเขาจะกินเก่งมากๆเลยนะโชคเก่งตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนรู้ไหมครับว่าเขาย่อยอาหารดีอีกด้วยนะเห็นไหมจริงๆนกแก้วขนาดกลางเวลาป้อนนี้เขาป้อนง่ายมากๆเลยนะครับจริงๆไม่ควรเอามือเช็ดนะเอากระดาษเช็ดชู้นะโอเคเดี๋ยวพี่เอากระดาษเช็ดชู้เช็ดก่อนนะมันเลอะออกจากปากเขานั่นเองเพราะว่าเราฉีดอันนี้มันเป็นอันใหญ่แล้วเวลาเราฉีดลงมันลงเยอะนะครับก็ในการป้อนอย่างที่พี่บอกไปถ้าโชคอาหารเป็นเราไม่ต้องใส่สายป้อนก็ได้นะทุกคนเพราะว่าในการที่แบบเขาขนคุมในการฝึกเราจะได้ถือแค่ไซลิงตัวเดียวเพื่อที่จะฝึกเรียกชื่อไซนี้ก็กำลังฝึกได้เลยนะทุกคนพี่ก็ว่าให้ขนตรงปีกคุมนิดนึงเป็นพวกขนพายพี่ก็จะฝึกเรียกชื่อนะครับแต่พี่มี2ตัวใครสนใจหลังไมค์ที่เพจได้เลยนะครับพี่ก็จะปล่อยอีก1ตัวนะครับอีก1ตัวพี่ก็จะเลี้ยงไว้ในกรณีศึกษานะจริงๆพี่อยากได้สีเหลืองนะครับแต่สีเหลืองราคาค่อนข้างแพงนั้นในช่วงนี้นะก็จะเริ่มต้นที่ 4,500 ถึง 5,500 ได้เลยนะครับแต่บางร้านก็อยู่ที่ 5,000 บางร้านก็ 4,500 แต่บางร้านก็อาจจะมีราคาถูกกว่านี้ก็เลือกกันดีๆนะครับอันนี้จะเป็น6 ml นะ6 ml จริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับเห็นไหมกระเพาะอาหารเขาก็จะป่องนิดเดียวพวกนี้จะคอยาวอยู่นะเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวแรกซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวน้องนะอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่จะงอยปากของเขายังไม่เป็นสีแดงนะพวกนี้จะเป็นในโทนของสีส้มพอโตมาเขาถึงจะค่อยๆผัดขนอีกชุดนึงจะงอยปากเขาจะเริ่มแดงบางตัวอาจจะเป็นสีดำตรงข้างบนก็ได้นะครับทุกคนแต่ทางนี้ก็ส่วนมากที่เราเห็นลิงเน็ตจะเป็นสีแดงกันใช่ไหมลิงเน็ตไซส์นี้ยังดูเพศไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกลิงเน็ตจะดูเพศได้ก็ต่อเมื่ออายุปีกว่าเลยนะเกือบ2ปีจนที่แบบเขาจะเข้าคู่ถึงจะดูเพศได้แต่ตอนเด็กนี้ดูเพศไม่ได้แต่สามารถที่จะตรวจเลือดตรวจขนได้นะครับทุกคนน่ารักไหมเห็นไหมอันนี้จะเป็นไซส์ยังไม่ถึง1เดือนนะครับประมาณ20กว่าวันเองนะ1เดือนเต็มนี้เขาก็จะมีขนหนามเริ่มขึ้นแล้วก็จะเริ่มนับอีก1รอบใหม่แล้วก็จะเข้าวัยวีนนะครับทุกคนแต่พวกขนาดกลางนี้ประมาณ 3-4 เดือนถึงจะเข้าวัยวีนนะนกแก้วลิงเน็ตนี้ในกรณีเสียงร้องของเขาถ้าเราป้อนเสร็จเขาก็จะไม่ร้องเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนน่ารักมากๆตัวเขาอ่ะอ๋อ
อ๋อเดี๋ยวในการเลือกซื้อเดี๋ยวขอป้อนอาหารอีกตัวหนึ่งเสร็จเราจะพูดถึงการเลือกซื้อของลูกป้อนไซส์นี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เราอีกหนึ่งตัวมานะอีกหนึ่งตัวก็ป้อนง่ายมากๆเลยนะครับจะใช้ไซส์ลิงเดียวกันนะเดี๋ยวพี่ขอเช็ดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราอีกหนึ่งตัวมาก่อนนะครับ2,000 years later นี่นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นจริงๆตัวนั้นน่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวนี้นะครับอายุเขาก็ไล่เลี่ยกันประมาณ1วันถึง2วันนั่นเองทุกคนเห็นไหมตัวนี้ก็ถือว่าเดินเก่งมากๆนะพี่ถึงไม่เอาออกมา2ตัวเห็นไหมดูเขาจะเดินทุกคนได้ยินเสียงร้องเห็นไหมเสียงร้องเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าเราใช้ไซลิงใหญ่ใครจุดมาร์คหายก็ถ้าป้อนไปเรื่อยๆเราจะกลับปริมาณเองได้นะอันนี้ก็จะเป็น6 ml นะครับพี่ก็จะเช็ดก่อนป้อนนะกินง่ายมากๆเลยนะสำหรับใครที่เลี้ยงแต่พวกนี้ยังปรับเปลี่ยนในช่วงของการป้อนยังไม่ได้นะเพราะว่าเขาตัวเล็กเขาต้องกินเห็นไหมเหมือนตัวที่แล้วเห็นไหมตรงนี้จะไม่มีอาหารลูกป้อนหลงเหลืออยู่เลยนะทุกคนเห็นไหมจะมีแต่เนื้อเขานะครับเป็นเนื้อเป็นหนังเขาเราถึงจะป้อนลงไปเขายังกินสี่เวลาก็อย่างที่พี่บอกไปเป็นเช้าเที่ยงแล้วก็ค่ำแล้วก็ก่อนนอนในช่วงของประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับแล้วก็ถึงเช้าค่อยมาป้อนใหม่นะประมาณ6 ml ส่วนใครที่ซื้อมาแรกๆอ่ะก็อย่าป้อนปริมาณที่แบบเข้มข้นจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าเข้มข้นจนเกินไปอ่ะบางตัวอาจจะย่อยไม่ดีอาจจะเป็นที่แบบอาหารไม่ย่อยอยู่ตรงนี้เราสามารถป้อนน้ำอุ่นอย่างนี้แก้วน้ำพี่จะเอาน้ำอุ่นประมาณครึ่ง ml หยดลงไปแล้วเราจะค่อยๆนวดตรงกระเพาะภาคอาหารนวดแต่ไม่บีบแรงนะเพราะว่าถ้าบีบแรงเขาจะขย้อนออกมาหมดแล้วก็ทำให้สำลักพอสำลักแล้วจะอุดที่จมูกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ไม่งั้นก็จะติดเชื้อทางไม่ใช่ทางเดินอาหารผู้ติดเชื้อในกระเพาะภาคอาหารจนมาถึงลามถึงหัวแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมเขาโชคกินเก่งมากๆเลยนะทางนี้ก็ระมัดระวังนะครับของพี่อาจจะป้อนแบบเห็นไหมทุกคนอาจจะแบบเข้มข้นหน่อยนะครับเพราะว่าลูกป้อนพี่ย่อยดีมากๆเลยนะเราป้อนเสร็จเราก็จะไปกกไฟไว้ประมาณ 10-30 นาทีได้แต่ของพี่ป้อนเสร็จพี่จะไปกกไฟแล้วก็ค่อยปิดให้เขาอีกครั้งนึงนะครับเห็นไหมเขาจะกินเก่งมากๆเลยนะไซลิงนี้ก็ถ้าแบบมือใหม่ก็อย่าเพิ่งใช้อันใหญ่นะใช้อันเล็กไปก่อนพวก5 ml ก็ได้นะอันนี้ของพี่20อ๋อไม่ใช่10 ml เลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมเขากินเสร็จแล้ว6 ml ก็เพราะพักอาหารก็จะตุงแบบนี้ถ้าป้อนเยอะลูกป้อนเราอาจจะหายใจไม่ออกหรือเวลาเราจับอาจจะขย้อนออกมาได้ดังนั้นอย่าตกใจแล้วก็อย่าป้อนเยอะนะครับป้อนพอประมาณแล้วก็เน้นในการป้อนแบบเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าขนคุมแล้วเราถึงจะปรับเปลี่ยนเวลานี่อีกประมาณ2อาทิตย์พี่ก็จะป้อน3 เวลา 3 เวลาเสร็จขนคุมหัดแท้พี่ก็จะป้อน2เวลานะครับเดี๋ยวพี่จะให้ไปดูบ้านด้วยนะครับบางคนเลี้ยงใส่นี้ทุกคนสังเกตนะโต๊ะถ้าไม่มีผ้าตรงนี้ลูกป้อนจะทรงตัวไม่ได้ทำให้ลูกป้อนของเราขาถางได้นะดังนั้นก็จะเป็นผ้ารองตรงกงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรังของเขานะแต่ก่อนอื่นหลายๆคนยังสงสัยในการเลือกซื้อพี่ก็จะมาให้ทุกคนดูในการเลือกซื้อของลูกป้อนลิงเน็ตนะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ลูกป้อนลิงเน็ตเยอะใช่ไหมก็ส่วนมากจะเป็นไซส์นี้เริ่มมาแล้วนะครับที่ตลาดจตุจักรก็เราจะดูตั้งแต่จะงอยปากเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่ต้องจับเบาๆนะเพราะว่าเขาเพิ่งกินอาหารอิ่มนะนี่จะงอยปากจะไม่ผิดรูปเห็นไหมทุกคนจะสวยมากๆเลยนะอันนี้จะแหลมกว่าจะเล็กกว่าข้างล่างอย่าให้มันเท่ากันเพราะว่าเท่ากันโตขึ้นมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของจะงอยปากได้ทั้งนี้ก็พิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งสองที่สำคัญจมูกจะไม่มีอาหารบางตัวที่อยู่ด้วยกันเขาจะขย้อนอาหารออกมาแล้วโดนจมูกอุดได้นะครับพี่เคยเห็นนะหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นไม่แน่ใจว่าเคยเห็นไหมต่อมาเราจะดูที่ตาทุกคนสังเกตตาลูกป้อนพี่เลยนะจะไม่มีจุดสีแดงไม่มีจำแล้วก็ตาจะเปิดเต็มลูกตาเปิดเต็มลูกตาหมายถึงว่าเขาจะลืมตาเต็มไม่แบบหยีตาลงนะทุกคนเห็นไหมเราสามารถจับดูได้นะเห็นไหมตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้จะไม่มีตุ่มยุงแล้วก็ตรงหูเขาจะไม่มีรูอุดนะบางตัวทุกคนเชื่อไหมเขาโดนเท้าเพื่อนที่เข้าไปแล้วตรงนี้เป็นแผลซึ่งอันตรายมากๆเลยนะที่เกี่ยวกับหัวนกอ่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้ปีกนี้สำคัญบางตัวบางคนได้นกพิการตรงปีกตรงนี้เห็นไหมปีกปลายปีกไม่ใช่แบบเป็นขนนะปลายปีกตรงนี้ขาดนะเพราะว่าโดนแม่เขาจิกซึ่งในกรณีที่ซื้อคนที่แบบน่าจะเห็นคลิปนี้ก็ตรงซื้ออ่ะ
ตรงนี้อ่ะไม่มีนะทุกคนก็จะเป็นนกพิการได้เลยนะครับทางนี้จริงๆอ่ะในเรื่องของร้านที่ขายผู้ขายเขาก็ไม่ได้ดูอะไรละเอียดนะเราอย่าไปโทษเขานะครับก็ทางนี้ถ้าเราซื้อมาเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับปีกเสร็จแล้วใช่ไหมต่อมาที่สำคัญที่สุดที่พี่ย้ำทุกครั้งที่เวลาพี่ไปจตุจักรหรือทำคลิปจตุจักรนะพี่จะให้ดูเรื่องอาหารนี่แหละตรงข้างล่างกับพ่อพักอาหารนี้ถ้าตัวไหนไม่ย่อยหรือเป็นแบบอาหารติดค้างในกระเพาะอาหารตรงนี้จะเป็นก้อนยิงแข็งเลยนะเนี่ยเราสามารถจับตัวนั้นดูแล้วก็จับตรงข้างล่างตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวพี่พลิกไม่ได้ทุกคนเพิ่งกินอาหารเสร็จเนี่ยเราก็จินตนาการดูนะเห็นไหมอันนี้จะเป็นกระเพาะปกติของนกแต่ตัวไหนที่ไม่ย่อยหรือมีปัญหาในเรื่องของระบบการย่อยอาหารข้างล่างจะแข็งนะจำไว้นะครับข้างล่างจะเป็นก้อนนะเป็นก้อนแล้วก็เป็นสีแบบเป็นสีเหมือนตกตะกอนนะอันนั้นคืออาหารไม่ย่อยถ้าเราเอามาพี่ให้ไม่ถึง4วันอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับทางนี้ก็เลือกซื้อดีๆนะพี่ก็จะมาบอกทุกคนนี่แหละต่อมาที่สำคัญเหมือนกันก็คือเท้าบางตัวเล็บเท้าไม่ครบนะอันนี้พี่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมบางตัวอาจจะเล็บไม่สวยเล็บเท้าแบบผิดรูปได้นะครับเราก็ต้องตรวจเห็นไหมแต่ของพี่ก่อนซื้อพี่แน่นอนพี่ตรวจดูหมดแล้วนะครับลำตัวของเขาตรงนี้ถ้าแบบเป็นไซส์ขนคุมอาจจะไม่มีปัญหานะเป็นไซส์ขนพายก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจะคุมแล้วแต่ถ้าเป็นไซส์ขนหนามหรือแรกเกิดเหมือนพี่ประมาณอายุ10กว่าวันถึง20วันนี้เราจะดูตั้งแต่หัวลงมาจนถึงตัวว่ามีจ้ำสีแดงมียุงกัดไหมแต่พี่ไม่แน่ใจว่าลูกป้อนตอนที่พี่เอามาเลี้ยงมียุงกัดไหมไม่มีนะทุกคนเพราะว่าพี่เอานั้นครอบไว้อยู่นะไม่มีเห็นไหมผ่านตัวแล้วจะไม่มีจ้ำสีแดงไม่มีแผลไม่มีอะไรนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญเราจะดูที่ตูดนกเห็นไหมตูดนกจะไม่มีขี้เปื้อนเปื้อนนะครับเห็นไหมจะไม่มีขี้แบบจับก้อนแข็งๆแบบเหมือนขี้เหลวอ่ะทุกคนเห็นไหมแต่นี้ก้อนนี้แต่ว่าที่สำคัญจุดสังเกตบางคนอาจจะตกใจนะซื้อมาแรกๆตรงนี้เขาป่องอยู่แล้วนะเดี๋ยวเขาโตขึ้นก็จะยุบเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูรังที่เขาอยู่นะครับเห็นไหมอีกตัวหนึ่งร้องหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนแต่ว่าพี่เลี้ยงแยกนะทุกคนโอเคเราจะไปดูรังเขาเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอาวางไว้ก่อนว่าเราจับนานไม่ได้เลยนะนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของเขานะพี่เลี้ยงแยกนะทุกคนหลายๆคนน่าจะเห็นพี่เลี้ยงจะใส่ผ้ารองข้างล่างโดยปกติแล้วลูกป้อนถ้าเราป้อนเสร็จนะไม่ใช่จะนอนเลยนะเขาก็จะเล่นอย่างนี้เหมือนร้องเห็นไหมทุกคนดูเขาเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยนะก็จะเป็นผ้ารองอันนี้ผ้า20บาทนะครับอันนี้ก็25บาทส่วนขี้เลื่อยนี้จะเป็นถุงละ10เอ้ยไม่ใช่10บาทพูดผิดถุงละ20บาทนะครับเห็นไหมเขาก็จะนั่งอยู่แบบนี้ในกรณีการป้อนเสร็จแบบนี้เราจะไม่อุ้มเขานะแต่ที่พี่อุ้มก็เป็นให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อันนี้เห็นไหมเราก็จะมานั่งลูบหัวนั่งเล่นกับเขาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะดูห้ามมียุงกัดนะขอห้ามว่าห้ามมียุงกัดนะครับที่เราใส่ขี้เลื่อยนี้เขาไม่กินไม่แท้นะแต่บางตัวอาจจะเกิดการกินไปได้แล้วก็ไม่ย่อยนะแต่ทั้งนี้ตั้งแต่พี่เลี้ยงมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะครับเห็นไหมทุกคนเขาหวงกงนะหวงกงหรือจะให้เราป้อนทุกคนดูเขาโชคอาหารโอเคไม่โชคแล้วเขายืนนี้หัวเลยออกมาจากรังของเขาเลยนะทุกคนเห็นไหมจริงๆ2ตัวนี้เขาอยู่ด้วยกันแต่พี่เลี้ยงแยกนะครับในกรณีการเลี้ยงเนี่ยเราจะปิดไว้แบบนี้แต่ตอนเช้าพี่ไม่ได้เอาอะไรคุมไว้นะเพราะว่าเราจะเปิดให้เขาหายใจได้นั่นเองจริงๆก็หายใจได้นั่นแหละแต่ว่าเปิดเหมือนเปิดให้เขาไม่ได้อยู่แบบโดนกักแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะมาหาพี่ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าแต่ว่าน่ารักมากๆเห็นไหมเขายังจะโชคอาหารถ้าเราเลี้ยงไซส์นี้แน่นอนโตขึ้นมาเชื่องกับเราแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครสนใจพี่จะปล่อย1ตัวนะครับให้เลือกเอาเลยจะเอาตัวไหนนะพี่รับประกันเรื่องสุขภาพทุกอย่างเลยถ้าแบบป่วยมาในระยะเวลาที่เราคุยกันพี่จะจ่าย 50% จ่ายค่ารักษาให้นะครับแต่ก่อนขายอะไรตั้งแต่พี่ทำมาหรือเลี้ยงแบบฝึกขายแบบนี้ยังไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกคนพี่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในส่วนของการฝึกตัวเองนกเชื่องแล้วก็ทุกคนดูเขาหาวจะนอนแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เราจะกกไฟประมาณอย่างมากไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ปิดเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนมากๆเลยพี่อยากจะบอกว่าตอนกลางวันนี้แดดร้อนตั้งแต่11โมงขึ้นไปจนถึงบ่าย3แดดร้อนไม่ต้องกกก็ได้นะครับไปอย่างนี้เลยเขาอยู่ได้สบายใครที่สนใจหรือกำลังเริ่มเลี้ยงไซส์ของพี่โอทุกคนรถขยะมาพอดีก็เลี้ยงหรือฝึกตามพี่ได้เลยนะครับ
ไซนี้ยังปรับเปลี่ยนการป้อนอาหารยังไม่ได้นะเพราะว่าเขาตัวเล็กเห็นไหมทุกคนส่วนมากพวกนี้เขาจะไปนอนที่มุมแล้วก็อึไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเช้านี้ยังไม่มีอึเลยพี่หาอึให้ทุกคนดูก่อนนะจริงๆมันมีน่าจะเกาะอยู่ตามนี้ทุกคนแต่ยังไม่มีนะครับเห็นไหมน่ารักมากๆเลยพี่เปลี่ยนก่อนป้อนแล้วก็มาชิมให้ทุกคนทุกคนดูจะงอยปากเขาเอ้ยจะงอยปากจะแดงเลยเนี่ยยังไม่มีชื่อเลยยังตัวเล็กอยู่เลยดูทุกคนดูนี่แหละป้อนเสร็จเราจะให้เขาโชคนะเผื่อมือเราไปจับสิ่งที่สกปรกแล้วก็ไปโดนปากโดนอะไรเดี๋ยวเขาจะป่วยได้ทุกคนดูจริงๆตัวเล็กแบบนี้ก็น่ารักนะไม่ต้องมีคนหรอกโตขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยขอแค่จะงอยปากสีแดงก็พอแล้วงั้นก็เป็นตัวผู้กับตัวเมียไปเลยเห็นไหมตาเขาต้องเบิกกว้างนะทุกคนไม่หลีตานะครับเพราะว่าถ้าหลีตานะอาจจะโดนยุงอะไรกัดได้แต่กรณีที่โดนยุงกัดเดี๋ยวถ้าลูกป้อนพี่โดนยุงกัดพี่จะถ่ายให้ดูแต่โอ้ไม่ต้องโดนยุงกัดหรอกแต่ถ้าแบบเกิดการโดนยุงกัดจริงๆเดี๋ยวพี่จะมาเอากรณียุงกัดให้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนี้พี่จะปล่อยให้เขานอนตรงไฟกบสัก10นาทีก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปนั่งเล่นก่อนนะครับโอเคใครที่ชอบหรืออยากจะเลี้ยงลิงเนี่ยช่วงนี้กำลังจะเข้าฤดูของเขาแล้วสามารถที่จะไปเดินดูได้เลยนะราคาก็จะลดลงประมาณ 2,000 2,500 ก็ว่ากันไปอีกทีนึงเพราะว่าราคาลูกป้อนแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจอะไรก็ลองไปดูได้เลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราแล้วดูการเจริญเติบโตของ2ตัวนี้ด้วยนะครับพี่ก็จะถ่าย before after ทุกคนดูอยู่นะโอเคสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาแล้วได้ใช่ไหมใช่ไหมครับเฮ้ยนั่นเชื่อเลยตัวมีแต่หัวเลยอันนี้ก็มีแต่หัวจะนอนแล้วนอนในเรื่องจริงๆเขานอนด้วยกันนะทุกคนแต่พี่จับแยกนะเอาทุกคนดูเห็นไหมน่ารักมากๆรังก็จะเป็นประมาณนี้แล้วโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้เขาอยู่ไฟกบก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บหน่อยตีนี่เสียงร้องเขากินเที่ยวเลี้ยวทุกที่